ชื่ออรสานนวลทองนะคะอยู่ที่โคราชค่ะนครราชสีมาก็จบการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะที่มออุบลแล้วก็ปริญญาโทที่วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ราชภัฏแล้วก็กำลังศึกษาปริญญาเอกที่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยมหาสารคามค่ะทวนคำถามพอดียังไม่เห็นคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะก็คืออาชีพอายุค่ะอายุตอนนี้39ปีค่ะอาชีพรับราชการค่ะยังปฏิบัติงานอยู่ค่ะแล้วก็เจ็บป่วยหรือไม่สบายเป็นโรคประจำตัวมีไหมคะการเจ็บป่วยไม่มีค่ะอาจจะมีความทุกข์เล็กน้อยจากความเครียดจากการทำงานแล้วก็จากคนรอบข้างค่ะข้อ2ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของสังกัดภาคใดก็คือถ้าสะดวกสุดก็น่าจะเป็นภาคอีสานค่ะส่วนข้อ3ในเรื่องของการรักษาศีล5ได้ไหมรักษาศีล5ได้ค่ะแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนค่ะข้อ4ในเรื่องของการรับฟังและก็ปฏิบัติมติของหมู่คณะได้ไหมคิดว่ายอมรับได้แล้วก็จะปฏิบัติตามให้ได้ค่ะข้อ5จะเป็นจิตอาสาในเรื่องของการทำงานฟรีได้ไหมเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วค่ะยินดีที่จะทำงานฟรีแล้วก็ร่วมปฏิบัติงานได้ค่ะข้อ6ทำไมถึงสนใจเรียนวิชารามเนื่องจากตัวเองอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เห็นมาตลอดว่าตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยมีคนป่วยลดลงเลยมีความสงสัยมากทั้งๆที่บางคนดูแลตัวเองดีแล้วประทานอาหารดีแต่บางคนก็ยังป่วยอย่างเงี้ยนะคะคิดว่ามันอาจจะมีจุดพีคหรือว่าจุดพลิกผันตัวไหนไหมที่เราทางโลกอะค่ะทางการปฏิบัติของทางโลกที่ทำให้เข้าไม่ถึงจุดนั้นหรือว่าไม่เข้าใจในจุดประเด็นนั้นที่จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความต้องการที่จะศึกษาต่อที่มันต่อยอดไปนอกเหนือจากทางโลกอย่างเงี้ยนะคะเผื่อจะมีประเด็นอื่นที่เราจะสามารถมาทดลองกันแล้วก็สามารถช่วยคนรอบข้างคนรู้จักหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยให้พ้นออกมาจากพวกบางตัวที่เราวางไม่ได้ก่อนไม่ได้ค่ะแล้วก็ติดตามวิถีแพทย์วิถีธรรมมากี่ปีน่าจะเพิ่งเข้ามาค่ะภายเดือนนี้ละค่ะเดือนกันยาก็คือดูค่ายครั้งที่ผ่านมาค่ะลองเข้าไปศึกษาต้นกำเนิดก็คือพี่ชายป่วยก็เลยสนใจที่ว่าอ่ะมีอาหารด้านนี้ด้วยเหรออาจารย์หมอเขียวทำอย่างนี้เหรอมีการผ่อนพิษอย่างนี้มีการปฏิบัติธรรมร่วมกับการรับประทานอาหารหรือมียา9เม็ดที่ไม่ใช่ยาจริงๆเงี้ยคือทำหลักการแพทย์ก็คือมันต้องยาที่เป็นยาที่ทานได้อย่างเงี้ยแต่พอเราเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าอ้าวมันมีอย่างนี้ด้วยก็เลยลองเข้าไปเรียนค่ะเพิ่งสมัครเข้าคอร์สที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนะคะแล้วก็สนใจก็เลยคิดว่าลองเรียนดูอีก7ปีซึ่งเราอาจจะมีเวลาช่วงนึงที่อาจจะเข้ามาร่วมศึกษาด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้แลกเปลี่ยนบางส่วนแล้วก็อาจจะมาขอความรู้อีกหลายๆท่านที่ทำมาก่อนแล้วค่ะพี่ปวท.ทุกท่านนะค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณคุณอรสามากนะคะมีท่านใดจะสอบถามคุณอรสาเพิ่มเติมไหมคะขออภัยนะคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเห็นบอกว่าทำงานอยู่ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าที่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยค่ะณตอนนี้อยู่โรงพยาบาลค่ะอยู่ที่โคราชอยู่ที่นครราชสีมาค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีท่านใดจะสอบถามในส่วนไหนนะคะก็เชิญได้เลยเมื่อสักครู่ในเรื่องของการรักษาศีล5นะคะมีได้ยืนยันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเบื้องต้นนะคะถือศีล5ในเบื้องต้นได้นะคะเบื้องต้นค่ะใช่ก็อาจจะมียุงมีมดบ้างที่เผลอที่มันไม่คอมพลีทละค่ะไม่ได้สมบูรณ์ก็จะพยายามรู้สติมากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะถ้าไม่มีเราจะเข้าสู่การโหวตนะคะค่ะน่าค่ะสอบถามนะคะเรื่องการเธอสินห้าเบื้องต้นค่ะปัจจุบันเกี่ยวกับการรับประทานอาหารได้ปฏิบัติอาหารทานลาดเลิกเนื้อสัตว์หรือว่าอย่างไรคะถ้าเนื้อสัตว์ก็คือมีทานเนื้อปลากับไข่ค่ะหมูทานบ้างบางโอกาสที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะเรายังบางทีออกต้องออกไปทำงานต้องไปประชุมมีไก่เนื้อวัวไม่ทานเลย
แล้วก็ไก่มีทานบ้างแต่ว่าถ้าเป็นหลักก็คือมีปลากับผักค่ะยังทานปลาอยู่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะก็ลดละเลิกไปตามลำดับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าของพี่จิ๊บเองเนี่ยกว่าจะมาลดได้เนี่ยก็เลิกจากสัตว์สี่ขาก่อนสี่ขาลดลงมาเหลือสองขาเริ่มไม่มีขาเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะมีท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีขออนุญาตโหวตนะคะท่านใดเห็นคัดค้านในกรณีเข้าศึกษาเคสนี้เชิญยกมือค่ะค่ะไม่มีนะคะค่ะผ่านแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณอรสาด้วยนะคะคงได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสาธุค่ะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะ